โยนวัสดุวัดีวิรุณเมกาวัดีวิรุณดูไปวัดีวิรุณชาวไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Crysis 3นะกับเจ้าตัวเครื่อง LG Airline นะท่านผู้ชมนะนี่เครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นPC พกพานะท่านผู้ชมนะหรือว่าเป็นคอนโซลเล่นเกมพกพาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นในส่วนของฝั่ง Windows นะใช้ Windows 11นะครับในการเล่นนะครับคู่แข่ง Steam Deck เลยนะ CPU นี่เป็น Ryzen Z1 Extreme นะท่านผู้ชมนะ8คอร์16เทรดนะครับบูท 5.1 GHz นะแล้วก็การ์ดจอเป็น RDNA 3นะท่านผู้ชมนะ 12CU นะครับแรงกับเท่า PS5 นะ PS5 อยู่ประมาณ10กว่าเทราฟอปนะแต่ตัวนี้อยู่ 8.6 เทราฟอปนะถ้าเสียบกับตัวสายชาร์จนะครับกินไฟอยู่ที่9ถึง30วัตต์นะครับแล้วก็หน้าจอนี่เป็น7นิ้วนะหน้าจอเป็น Full HD 1000นะครับแล้วก็อัตราสัดส่วนนี่เป็น16:9แล้วก็เป็นในส่วนของหน้าจอ panel IPS นะแล้วก็120เฮิรตซ์นะครับมีแรม16กิกนะครับท่านผู้ชมนะเป็น LPDDR5 แล้วก็ในส่วนของMicro SD card ไม่ใช่ Micro SD card สามารถต่อ Micro SD card เสริมได้ถึง1 TB นะแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของ SSD นะครับที่เป็น512นะครับท่านผู้ชมนะเป็น NVMe 4.0 นะจ๊ะแบต40กิโลวัตต์ฮาวแบต40วัตต์ฮาวนะท่านผู้ชมนะอยู่ได้ 1-2 ชั่วโมงนะครับ Wi-Fi นี่เป็น Wi-Fi 6E นะแล้วก็ในส่วนของ Bluetooth เป็น 5.2 นะครับเสียงดีมากนะเสียงเป็น Dolby Atmos เลยนะคนดูโคตรโหดอ่ะมาอันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับหลังจากที่เราพูดมากไปแล้ว RB ปึ๊บแล้วผมก็จะย่องไปเอาพยายามจะไม่วิ่งนะไม่งั้นเนี่ยมันจะลิงผมไอ้เครื่องยิงตัวนั้นมันจะลิงผมโอ้ย energy จะหมดป่ะโอ้ย energy อยู่ฝั่งนี้ลืมดูเราจะไม่วิ่งครับจะค่อยย่องไปเอาแล้วก็มานั่งพักชาร์จ energy ไม่ได้ยังต้องเดินโอ้ยโลอินิจิว่ะโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรวะ LB เป็นเกาะนะครับมันยิงใครวะมันมีเลเซอร์อยู่ด้านนั้นน่ะคนดูผมชาร์จอินิจิก่อนผมจะค่อยๆล้อไปนะครับโอ้โหโอ้โหค่อยเข้าไปนะครับโพโนนโคตรึงใครที่เคยเล่นในส่วนของฟาคายไม่ใช่ฟาคายใครซีดโอ้โหพูดตั้งนานฟาคายวะล่ะกด X มันให้โยนไปไหนนี่คนดูหุ้ยมันให้เอาไปไหนวะอันนี้ผมไม่รู้นี่คริสไม่ให้ทำอะไรนี่โอ้มันเอาไปไหนอะเอาไปโยนใส่มันเหรอโอ้กูวิ่งก่อนแล้ววินวอล์กได้ไหมโอ้จะตายลุกก่อนมันเอาไปไหนวะคนดูผมก็งงอุ้ยอันนี้จะจมน้ำละจำไม่ได้ดินนานเควสมันให้ทำอะไรไม่ยังลุ้นให้กูถือไปไหนเนี่ยไอ้ซัดมันยิงระเบิดได้หรอโอ้จะตายอุ้ยเครื่องยิงแม่งยังโหดอ่ะคนดูนะว่ายน้ำก่อนพี่ให้ผมทำอะไรพี่ก็บอกทว่าโอ้ยเหี้ยลีเซอร์ไอ้สัตว์ดำน้ำเงินวุ๊บ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 มินวอลครับสวยมันอ๋อมันให้เราล่อมายิงไอ้ตรงระเบิดตรงนี้หรือเปล่าวะคุณดูนะมาโอเควินวอล์กก่อนเลยกูตัวแข็งก่อนอ๋อผมว่ามันน่าจะให้เราไปล่อไปตรงระเบิดพวกนี้นะใช่ไหมเว้ยหลบก่อนตัวแข็งก่อนวิ่งโอ้โหลด energy ก่อน
ใน30กว่าเมตรอยู่ฝั่งนี้อ๋อเงียบรอมาครับรอมันยิงตรงนี้อืมนั่นแหละอ๋อรู้ละมันให้แบบเราไปจุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเช็คพอยต์โอเค150ตรงนี้ตัวอีกที่นึงปั๊บปาลาดินหน่อยดื้อวิเอเนจี้จะหมดโหลดเอเนจี้ก่อนนะครับแม่งยิงโคตรโหดอ่ะป้อมยิงมันอยู่ฝั่งนั้นนะครับแม่งสูงๆอ่ะมาเลยดิเราอ๋อเราเห็นภาพหลอนอะไรเนี่ยนี่ไงพวกเอเลี่ยนนะครับเชดปืนเอเลี่ยนว่ะโอ้โหเทคโนโลยีเอเลี่ยนนี่เลยครับนี่เลยครับหุยหุยตัวแข็งก่อนนี่เลยครับระเบิดทีละที่ปี้ทีละคนแตกครับตัวเย่ไปแล้วขวดโหดขวดตรึงว่าปืนเอเลี่ยนมันแรงขนาดนั้นทำไมเอเลี่ยนมันไม่ทำลายป้อมหญิงแต่แรกวะผมก็ไม่เข้าใจนะคุณดูนะเพื่ออะไรมีทาวเวอร์แตกนะครับท่านผู้ชมนะเหมือนมันเอามาทดลองอ่ะเอาพวกแบบเอเลี่ยนมาทดลองนะเฮ้ยผมว่ามันมีอะไรแปลกๆแถวนี้นั่นไงกูว่าแล้วกับดักระเบิดต้องเช็คดีๆนะโอเคอุ้ยแม่งแฮกไม่โดนอุ้ยแม่งไวพูดโอเคแฮกกับดักระเบิดแล้วไฟเขียวแล้วน้องเปลี่ยนปืนได้นะเราเอาเมื่อกี้เราทิ้งปืนเอเลี่ยนเหรอวะมันต้องใช้ปืนเอเลี่ยนดิวะคนดูมันถึงจะหล่อเท่เลยท่อนะคนดูนะกระโดดครับจริงๆสักหน่อยแอร์สื่อไงนี่แหละคนอยากให้ผมลอง GTA มากเลยนะแต่ผมจะไปลองให้นะครับ GTA รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปจัดให้ตามคำขอไม่เคยคัดจัดให้ตลอดขอลิงดูก่อนแถวนี้มีคนคุณชอบปีโอ้เดียโอเคเรามาร์กเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะสไนเปอร์โอ้ภาพยังสวยอันนี้ผมปรับเป็น Full HD 1000แล้วนะคุณดูนะเฟรมเรทดี40เฟรมเลยนะปืนช็อตไฟฟ้าแสนโวลต์โคตรโหดแต่มันใช้แบตเตอรี่จากเราหมดเลยนี่ว่าโอเคนี่นะขอชาร์จก่อนเราดูได้แค่นี้แหละเปลี่ยนปืนได้ไหมเนี่ยมันเป็นการโยนปืนนี้ทิ้งไปเลยอ่ะคนดูเก็บไปก่อนเนี่ยมันเป็นการไอ้เนี่ยมันเป็นการโยนทิ้งจริงๆเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกม Crysis Crysis ภาค3นะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวเครื่อง LG Ally นะครับไงก็ลองไปดูสเปคได้นะผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้ด้านล่างคำยันใต้คลิปนะสำหรับหาลิงก์ซื้อหรือว่าอยากคลิกสเปคอะไรพวกนี้นะครับลองกดเข้าไปดูได้นะสำหรับวันนี้พี่โคกับตัวละครเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่โคกช่องเพราะเป็นกำลังใจทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า